สวัสดีครับผมวอนนะครับผมและนี่ก็มานะฮะวันนี้เราอยู่ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ติดสนามกีฬาตุปัตติเมียก่อนถึงสนามบินดอนเมืองนะครับผมวันนี้เราจะมาพาทัวร์ครับของดีบ้านฉันเมืองปทุมนะครับผมนี่ก็คืออนุสรณ์อนุสรณ์สถานแห่งชาตินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยเดี๋ยวผมพาดูนะครับผมในส่วนแรกก็จะเป็นส่วนพระราชกรณียกิจนะครับของในรัชกาลต่างๆนะครับผมก็จะมีหลักๆก็จะเป็นรัชกาลที่9นะครับผมอันนี้ก็เป็นด้านพระราชประวัตินะฮะนะครับส่วนนะครับมาส่วนนี้ต่อครับผมอันนี้จะเป็นพระราชประวัติของรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะตอนนี้อัปเดตเป็นรัชกาลที่10แล้วนะครับผมที่นี่มีกี่ชั้นหรอคะอันนี้มี4ชั้นครับอันนี้เราจะพาแนะนำแค่ชั้น1แค่ชั้นเดียวนะครับผมเพราะว่าด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเดี๋ยวตามผมมาอีกทีนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นอีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารนะครับก็จะเล่าเรื่องราวตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1นะครับก็มีว่าเรื่องที่เข้าร่วมสงครามโลกบ้างนะในเรื่องเป็นส่วนการแสดงนะครับก็จะเป็นบทสรุปสงครามโลกครั้งที่1นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเหตุการณ์จำลองสงครามโลกครั้งที่1นะครับผมโดยจะมีเครื่องเสียงอธิบายให้เราฟังครับซึ่งในก็อาจจะไม่ได้ยินนะผมซึ่งคนที่มาเที่ยวเนี่ยสามารถดูได้นะครับผมต่อมาก็คือเป็นส่วนการแสดงของสงครามเวียดนามนะครับผมก็จะมีประวัติการร่วมสงครามของประเทศไทยนะครับผมแล้วก็วีรกรรมที่ทหารไทยได้ทำไว้นะผมว่าช่วยประเทศยังไงบ้างนะผมนี่เป็นพื้นที่ส่วนจัดแสดงของผมซึ่งเมื่อนะครับเราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาดูเองนะผมอันนี้จะมีประโยชน์มากๆนะผมอันนี้เราจะไม่พาดูข้างในนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมืดนะครับผมเราจะไปอีกส่วนนึงนะครับซึ่งจะมีหลวงพ่อบุรีมาเดินหลังครับผมเราจะพาไปดูนะซึ่งนี้จะเป็นเหตุการณ์จำลองนะครับผมซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดนะครับซึ่งถ้าเกิดมาเนี่ยส่วนนี้เขาอาจจะเปิดจัดแสดงครับผมซึ่งวันนี้เขาไม่ได้เปิดจัดแสดงนะครับผมแล้วเดี๋ยวพาดูช่วงต่อไปนะครับประวัติศาสตร์สงครามนะครับผมซึ่งเราจะมาแนะนำนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสงครามมหาเอเชียบูรพาครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องแบบเครื่องแต่งกายของราชการครับซึ่งทหารบกทหารเรือทหารอากาศตัวชนทหารนะครับผมหรือลูกตำรวจนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมียุทธปกรณ์ให้ดูนะจัดแสดงมานะผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับผมที่ญี่ปุ่นบุกเข้าไทยนะครับประวัติศาสตร์ภายในเข้าที่จังหวัดไหนนะครับผมตามมาในส่วนนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นหุ่นญี่ปุ่นนะครับที่จำลองในเหตุการณ์สงครามนะครับครับต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติการของทหารไทยนะครับผมแล้วก็ประวัติศาสตร์เขาดีด้วยนะผมว่าทหารเรือทหารบ้านมีหน้าที่อะไรบ้างนะผมในการทำนะผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมจะเป็นเหตุการณ์ของสงครามเกาหลีนะฮะและการเคลื่อนตัวของเด็กด้วยครับอันนี้นะฮะซึ่งผู้ชมก็สามารถมาอ่านดูเองได้นะครับนะครับหลังจากที่ได้ชมการจัดแสดงบางส่วนเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับค่ะก็รู้สึกน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้ชมการแสดงไปนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนี่ยในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนก็ได้รู้มากขึ้นครับอันนี้นะครับอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับยังเปิดทำการทุกวันนะครับผมซึ่งเข้าชมฟรีนะผมเราอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาเที่ยวสถานที่ครับของที่บ้านฉันเนี่ยจริงๆมีหลายสถานที่นะครับผมแต่อยากแนะนำสถานที่นี้นะผมเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ